บางแหนมสวัสดีค่ะขอบคุณมากครับคุณน้องแตงกวาสวัสดีครับพบกับผมปางแหนมและทีมงานที่รู้จักเหน็ดไม่รู้จักเหนื่อยตอนนี้ผมมาจู่โจมที่ตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายกครับว้าวที่โรงเรียนนครนายกวิทยาคมตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกนายอนันต์ประภาผู้อำนวยการโรงเรียนพาชมผลงานของนักเรียนชั้นม.6สร้างหุ่นทศกัณฐ์ความสูง2เมตร70เซนติเมตรจากกล่องกระดาษครับนายนันทิพัฒน์จันนาอายุ17ปีเจ้าของผลงานบอกว่าด้วยความชอบในตัวละครทศกัณฐ์และเรื่องราวของรามเกียรติ์จากที่ทำหัวขนใช้กระดาษแค่ 3-4 ชิ้นมันเล็กไปคราวนี้ขอจัดใหญ่หุ่นยักษ์ทศกัณฐ์ขนาดยักษ์สูง2เมตร70เซนติเมตรใช้เวลาทำ12วันนำมาจัดแสดงให้น้องๆดูในช่วงเปิดเทอมครับสมาคมชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีเตรียมจัดคอนเสิร์ตการกุศลสุราษฎร์นาฏลีลาสุนทราภรณ์หารายได้สนับสนุนการศึกษาศาสนาและอุปกรณ์ทางการแพทย์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยกคำขวัญของจังหวัดเมืองร้อยเกาะเงาะอร่อยมาเชิญชวนครับที่นั่นมันมีวิทยาลัยไม่ใช่เหรอมีมหาลัยไม่ใช่เหรอมีสถาบันราชภัฏกลับกลายเป็นเกาะทำไมจึงเรียกเกาะโรงเรียนสงสัยปลูกข้าวโรงเรียนหอยใหญ่ถ้าเป็นหอยที่หอยกระจิลี่นะฮะที่นี่นะฮะอันนี้โตกว่าโตกว่าเต็มฝาเลยนะอันนี้โตกว่าใช่ไข่แดงเป็ดที่นั่นหรือว่าไก่ที่นั่นใช้ลูกปลาที่พิเศษในพื้นที่นั้นทำให้มีไข่เป็นพิเศษออกมาแดงแหล่งธรรมะติดปากกันว่าวัดสวนโมกจริงๆคือวัดทานน้ำไหลนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นแหล่งปฏิบัติธรรมก็นักท่องเที่ยวก็ยังไปกันไม่ขาดสายนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองท่องเที่ยวที่มีรายได้จากการท่องเที่ยวเป็นอันดับต้นๆของประเทศไทยครับองค์กรสมัชชานักจัดรายการข่าววิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยมูลนิธิสร้างสรรค์สังคมไทยและเครือข่ายภาคี233องค์กรมอบรางวัลเกียรติยศพลเอกพิจิตรกุลวณิชองคมนตรีในรัชกาลที่9ประกาศเชิดชูเกียรติบุคคลที่เป็นแบบอย่างต่อสังคมพลตรีหม่อมราชวงศ์ไวยวัฒน์จักรพันธ์ประธานพิธีสิ่งหนึ่งที่เราลืมไม่ได้ก็คือการมีส่วนร่วมกับสังคมองค์กรเครือข่ายทุกองค์กรทั้ง233องค์กรในปัจจุบันนั้นได้ดำเนินการกิจกรรมสาธารณประโยชน์อย่างต่อเนื่องวันนี้รู้สึกขอบคุณทางคณะกรรมการจัดงานเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ได้เล็งเห็นถึงคุณค่าในการพิจารณาคัดเลือกเข้ารับรางวัลสำหรับกิจกรรมที่ทำอยู่ในปัจจุบันของวัดใหญ่ก็จะเป็นในเรื่องของการส่งเสริมหมู่บ้านรักษาศีล5และก็โครงการวัดประชารัฐซึ่งทำให้วัดของเราได้มีการพัฒนาเชิดชูเกียรติบุคคลยิ่งเด่นพร้อมส่งเสริมสาธารณประโยชน์เพื่อทุกคนมีกำลังใจในการทำความดีต่อไปครับที่กระทรวงแรงงานนายพิพัฒน์รัชกิจประการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเป็นประธานจัดประชุมสร้างการรับรู้และรับฟังข้อคิดเห็นงานประกันสังคม SSO Sustainable for All เพราะกองทุนประกันสังคมเป็นของพวกเราทุกคนครับนายพิพัฒน์รัชกิจประการบอกว่าหลังจากมีพรรคการเมืองตั้งข้อสงสัยกองทุนประกันสังคมจะล้มละลายในปี2597หรืออีก30ปีข้างหน้าวันนี้ก็เลยจัดประชุมขึ้นเป็นครั้งแรกครับขอเชิญพรรคการเมืองต่างๆแล้วก็ผู้รู้นะครับในหลายๆภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นสภาอุสภาหอหรือคณะกรรมการของประกันสังคมที่ผ่านการเลือกตั้งเข้ามาไม่ว่าจะเป็นฝ่ายนายจ้างลูกจ้างมาร่วมกันหารือกันเสวนากันโดยจะมีการจัดประชุมอีกครั้งในเดือนตุลาคมท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานก็ฝากเชิญชวนหน่วยงานที่ไม่ได้มาในครั้งนี้เข้าร่วมประชุมในครั้งถัดไปด้วยนะครับก็ฝากไปถึงท่านธนาธรว่ายังไงถ้ามีนักวิชาการที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านกองทุนไม่ว่าจะเป็นคนที่อยู่ในประเทศไทยหรืออยู่ในต่างประเทศก็ยินดีและขอเชิญมาช่วยกันพวกเราต้องช่วยกันครับประคับประคองเพื่อให้กองทุนนี้อยู่รอดปลอดภัย
ด้านนายบุญสงทัพชยุทธเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมก็เพิ่มความเชื่อมั่นบอกว่าเงินในกองทุนประกันสังคม2ล้านล้านบาทมีนักคณิตศาสตร์ช่วยประเมินความเสี่ยงก่อนการลงทุนทุกครั้งครับการลงทุนของสำนักงานประกันสังคมลงทุนในส่วนมั่งคงตั้ง 7-70% นะครับการที่ลงทุนในกลุ่มเสี่ยงก็เราดูในเลเวลที่เซ็ต100เซ็ต50เพราะนั้นในระดับโลกตั้งแต่ตั้งประกันสังคมมาไม่มีการขาดทุนระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาระบบประกันสังคมที่ยั่งยืนร่วมกันครับทุกฝ่ายช่วยชาวบ้านช่วยชาติบูรณาการนะครับเจ้านายปูน